สวัสดีครับนิไทไยฟอเร็กนะครับวันนี้จะสอนดูเซนติเมนต์หรือว่าสอนดูวอล่มนะครับผมความจริงเรื่องเซนติเมนต์เรื่องนี้เคยสอนไว้ในตั้งแต่ตอนนานแล้วในอยู่ในเพลย์ลิสต์ใน YouTube นะครับชื่อตอนตัวอย่างการใช้ MA ็มเซนติเมนต์อะไรพวกนี้แต่ว่าตั้งแต่ยังไม่ได้เป็น ep ีนะครับผมวันนี้เรามาดูกันอีกทีหนึ่งเวลาเรากดเข้ามานะครับในแต่ละคู่เนี่ยเวลาเรากดเข้ามาใต้คลิปทุกคลิปเนี่ยมันจะมีดีเทลมีอะไรบอกอยู่มีวอล่มมีเซนติเซนติเมนต์บอก อย่างนั้นตอนนี้เนี่ยมันอยู่ท er. ี่หกสิบสองเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือยังไม่สตรองมากพอที่จะมองหาทิศทางได้ทีนี้เรามาดูวอล่มวอล่มคือจํานวนจํานวนเฉลี่ยอ่าที่คนเทรดเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วคนเทรดกันที่ราคานี้เท่าไหร่นะครับผมถ้าวอล่มสูงคนเทรดที่ราคานี้สูงววล่มตัวเลขวอล่มก็จะเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นคนเข้าที่ราคานี้ค่อนข้างเยอะหนึ่งจุดสามเจ็ดห้าหกเก้าประมาณนี้เราเข้ามาดูได้นะครับผมถ้า ในช่วงที่โวลุ่มเนี่ยต่ำหรือว่าโวลุ่มไม่เคยมีแสดงว่ากราฟกำลังจะเปลี่ยนทิศทางแล้วคนยังไม่เทรดตอนนั้นนะครับผมสำหรับเราตัว market sentiment อ่าสามสิบปดเปอร์เซนกับหกสิบสองเปอร์นตเนี่ยอ่าสำหรับเรานะครับผมตามเทคนิคเรารอให้ซนติเม e n t เนี่ยเป็นแปดิเปอร์ซตก่อน ถ้าบายเกินปสิบายเซิน80%ขึ้นไปหรือว่าเซลเกินปสิบ์เซิน80%ขึ้นไปเราค่อยพิจารณาที่จะเข้ามาดูกราฟว่าเอ้ยคนเริ่มบายเยอะแล้วนะเฮ้ยคนเริ่มเซลเยอะแล้วเราก็เข้ามาดูกราฟเราว่าเอ๊ะมันเป็นไฮเดิมโลเดิมหรือยังสําคัญที่โลเดิม erm กับไฮเดิม erm, แล้วก็สําคัญที่โวลุ่มว่าคนเทรดที่ราคาไหนมากเราก็ไปดูตรงนั้นนะครับผมถ้าโวลุ่มน้อย,อยถ้าในกราฟก็จยกลกับตัวหรือว่าคนยังไม่ค่อยเข้าเทรดแล้วเราก็ต้องรอก่อนนะครับผม อย่าลืมดูกราฟประกอบแบบนี้ห้าสิบห้าสิบคือยังไม่ไปไหนเนาะรอดูก่อนนะครับผมรอดูก่อนนะครับก็อย่าลืมเรื่องและห่างจากอีเมส้มนะครับที่สอนไว้อย,อย่าลืมเนีย่ยแบบนี้มันยังต้องรอมันลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้าอาจจะเข้าบ่ายได้นะครับผมร้อยกว่าแบบนี้เข้าได้ระยะแบบนี้แต่ต้องรอแต่กราฟม,มันทิ้งใแล้วต้องรอมันลงมาใหม่เพราะนั้นจะบายกราฟต้องอยู่ต่ํากว่าแท่งซ้ายมือค่อยบายนะครับผม หาจุดเข้าส,สวยๆจะได้ไม่มีปัญหานะครับเมื่อคืนนี้เอ d ดลงหนักนะครับผมลงไปถึง160กว่าเลยนะครับผมแม็กซิมัมเลยนะครับ160กว่าเพราะนั้นเนี่ยตอนที่ถ้าเราเข้าที่100หรือว่า90กว่าเนี่ยโอกาสที่กราฟจะลากมันก็จะลากไปที่ประมาณ60-70ปิบแล้วก็เริ่มกลับตัวขึ้นไปนะครับผม ไม่เป็นไรแล้วเข้าที่80 90 100เหมือนเดิมไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาจะตั้งสต็อปล s อหรือไม่ตั้งก็ได้แล้วแต่การเทรดของแต่ละคนเนะแต่ที่เราให้สังเกตววล่มข้างล่างแบบเนี้ย80%รอดูก่อนรอดูว่าให้มันเยอะกว่า80แล้วก็ค่อยบายเพราะตอนนี้กราฟมันได้งขึ้นไปคนก็ยังไม่บายาเขาก็รอมลงมารอกราฟมันกลับลงมาอีกหน่อยแล้วเขาก็อาจจะบายเยอะขึ้นนะครับผมเพราะนั้นเราดู โวลูมทางบายกับเซลล์อันไหนเยอะกว่ากันนะครับผมคนเข้าที่ราคาไหนนะครับผมลองสังเกตดูนะครับจุดเจห้าแใช่คนก็จะบายหรือเซลล์ที่ราคาประมาณช่วงนี้อย่างตอนนี้โวลูมไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเทรดเยอะเท่าไหร่ก็ค่อยๆขยับทีละนิดนะครับผม เนี่ยคนบาย,บายที่ราคาไหนจานวนเท่าไหร่เราดูได้นะครับว่าส่วนมากคนเทรดที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เปอร์เซ็นต์คนบายเยอะกว่าเซลล์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นถ้าเปอร์เซ็นต์คนบายเยอะขึ้นอีกสักแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปเนี่ยเราก็ค่อยอาจจะค่อยพิจารณาเข้าออเดอร์อีกทีก็ได้นะครับผมแล้วก็แต่ต้องดูการประกอบด้วยแล้วก็ดูรายะหายจากอ e ีเบซ้อมประกอบด้วยนะครับผมอย่าลืมคำนวณจากโลเดิมไฮเดิม erm ด้วยนะครับผม โลที่สองไฮที่สองอะไรก็ว่าไปตามที่สอนเลยตามเงื่อนไขทุกอย่างที่สอนให้มันเข้าเงื่อนไขด้วยแต่ตรงเนี้ยเ,เอามาดูประกอบช่วยช่วยช่วยอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งทางให้เราดูวิเคราะห์นะครับผมเดี๋ยวจะดูตรงนี้ด้วยก็ได้ว่าเขาคิดว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับผมแล้วก็เวลาเปิดปิดตลาดคือใต้ใต้กราฟจะมีดีเทลบอกนะครับผมสําคัญตรง sentiment กับ volume ตรงนี้นะครับว่าส่วนมากคนเข้าที่ราคาไหนระบายหรือเซลล์มากกว่ากันนะครับผมเรามาดูตรงนี้ นะครับสำหรับเราให้ยึดที่80%ขึ้นไปเป็นหลักอย่างตอนนี้80%แต่ว่าการาฟยังเข้าไม่ได้งั้นะรอมนลงมาหน่อยแล้วรอดูเปอร์เซ็นที่ว่ามันเปอร์เซ็นมันเยอะขึ้นไหมคนเข้าบ่ายเยอะขึ้นไหมล้วคนบายเยอะขึ้นรับกราฟมันลงมาพอดีแล้วก็ค่อยเข้าบายออเดอร์ของเราแล้วนกะ็ผมอย่าลืมดูจุดเปิดสวยๆนะดู EUR บายไว้คือตั้งบายลิมิตเอาไว้เมื่อคืนนะมันเข้าบ่ายให้นะครับจุดเปิดโอเคไม่ไม่ถือก็แย่มากนะครับ วอลุ่มายก็แปดสิบสองเซอร์แบบเนี้ยคนเข้าบเยอะแปดสองเปอร์เซ็นเออโอเคควรน่าจะเข้าไปบายถ้าจังหวะการาฟมันได้นะต้องให้มันลงมาแล้วจังหวะการาฟมันได้อย่าตกรดนะครับผมวอลุ่มคนบายก็เยอะนะครับที่ราคานี้ก็ยี่สิบหกวอลุ่มยี่สิบหกมาใหม่นะครับจุดสามยี่สิบหกวอลุ่มคนาบก็จะเยอะที่ราคานี้เดี๋ยวจะใครบางคนก็อาจจะไปเซลที่ราคานี้ก็แล้วแต่วอลุ่มคนบายเซลมีตลอดเวลานะครับผมแต่ส่วนมากแล้ว บายกันเยอะมากกว่าคือ82เปอร์เซ็นนะครับผม80กว่าเปอร์ซ็นต์ันนี้โอเคจังหวะอับบนนี้ตัวอย่างนี่คือ80เปอร์เซนขึ้นไปเนี่ยเราอ่าเข้าหาจังหวะเข้าบายได้นะครับผมเข้าใจได้ง่ายๆนะครับผมก็ดูดูตรง Market เซนติเมนต์้ายมือถ้ามันเป็นถ้าตรงสีส้มๆเป็นมันสูงกว่า80เปอร์เซ็ก็แสดงว่าคนคนเซลเยอะแล้วก็คนที่จะเข้ามาดูการาฟและพิจารณาที่จะเข้าเซล ขวามือแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสีเขียวเนี่ยคนเข้าบ่ายเยอะมากกว่าเซลล์คนเข้าบ่ายเยอะเราก็พิจารณาที่จะเอ๊เราจะเข้าไปบ่ายด้วยได้ดีไหมอะไรแบบนี้เราก็คิดดูนะครับผมก็ลองเอาไปฝึกดูตามนี้อสอนดูโวลูมนะครับผมโวลูมก็คือจํานวนเทรดจํานวนเทรดที่เกิดขึ้นกับราคานี้ว่ามันมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมคนส่วนมากเทรดที่โวลูมเทรดที่ราคานี้มากน้อยเท่าไหร่มันก็มีออกมาคํานวณออกมาให้เป็นโวลูมนะครับผม ก็เข้าใจได้นะโอเคนะครับยิ่งเลขเยอะก็คือคนเทรดที่ราคานั้นเยอะนะครับผมส่วนมากเปเทรดที่ราคานั้นเยอะนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ sentiment กับ v o l u m มลองเอาไปสังเกตดูฝึกดูเพื่อที่จะช่วยเราวิเคราะห์เข้าออเดอร์ได้อีกทางหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ